เพื่อนๆคงจะรู้จักห้องน้ำสาธารณะกันสาธารณะหมายถึงสถานที่ที่ผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนั้นร่วมกันซึ่งแน่นอนครับพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนสะอาดบางคนสกปรกบางคนซกมกบางคนรีบบางคนช้าและบางคนที่กำลังรออยู่ก็คงขี้แตกไปแล้วมันมากเกินกว่าที่พวกเราจะจินตนาการได้สวัสดีผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเชนนักวิจัยเรื่องไร้สาระให้กลายเป็นเรื่องจริงจังได้คำเตือนสำหรับใครที่กำลังกินข้าวอยู่ตอนนี้ไม่ควรดูคลิปอย่างยิ่งแต่เตือนตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วแหละเพราะเพิ่งพูดเรื่องขี้ไปขอบคุณครับพับใหม่ผมเชื่อว่าทุกๆคนในชีวิตนี้ก็เคยเข้าห้องน้ำสาธารณะกันเป็นธรรมดาและในประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นก็จะเจอสิ่งที่แตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำแปลกประหลาดห้องน้ำที่สวยงามห้องน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลที่เหมือนกับว่าไม่มีใครไปจัดการมันเลยและบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงแม่บ้านบ่นถึงสิ่งปฏิกูลนั้นที่ใครก็ไม่รู้แม่งปล่อยแต่ไม่ยอมกดส้วมดีไม่ดีคุณอาจจะไปล้างมือเฉยๆแต่ได้ยินเสียงที่ไม่คาดคิดออกมาเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรวะสิ่งที่ผมจะนำมาพูดในวันนี้มาเริ่มต้นที่หัวข้อแรกกันเลยจิตรกรรมฝาผนังแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าห้องน้ำสาธารณะมันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการสร้างผลงานศิลปะของตัวเองโดยพวกเขาจะเข้ามาใช้งานที่นี่อยู่บ่อยครั้งเมื่อพวกคุณท่านเดินเข้าห้องน้ำไปโปรดมองทางด้านซ้ายคุณจะเห็นขอไข่สองหัวตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้านอกจากขอไข่สองหัวแล้วก็ยังมีการโพสต์สเตตัสตามกำแพงบ้างก็โพสต์เรื่องความรักบ้างก็โพสต์เรื่องสาปแช่งคนอื่นบ้างก็หวังดีไม่อยากให้คนอื่นเขียนกำแพงแล้วไอ้ที่มึงทำเนี่ยมันไม่ใช่การเขียนกำแพงหรอวะทำไปทำเหี้ยอะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมทำแล้วมันได้อะไรเก่งเจ๋งเลยไอ้เหี้ยส้นตีนไอ้นอกจากการเขียนกำแพงแล้วมันก็ยังมีสิ่งปฏิกูลอยู่ในห้องน้ำอีกมากมายห้องน้ำต่างจังหวัดปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้แล้วแต่บางทีผมก็อาจจะโชคร้ายก็ได้ที่ไปเจอห้องน้ำที่ยังไม่ได้แก้ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่กดส้วมหรือส้วมตันเพราะสิ่งปฏิกูลขนาดใหญ่ยักษ์หรือบางทีอาจจะมีเพื่อนร่วมห้องน้ำที่ไม่น่าพึงประสงค์เท่าไหร่เช่นแมลงสาบส่วนบางคนก็กลัวตุ๊กแกก็จะมีตุ๊กแกไปอยู่ข้างๆเลยบางทีก็จะมีแมงมุมหรือตะขาบสิงสารสัตว์ต่างๆร่วมถึงตัวเหี้ยมันมีครั้งนึงเว้ยที่ผมปวดท้องมากเพราะกินของแปลกๆมาผมจึงขอให้คุณพ่อแวะปั๊มเพราะตอนนั้นผมรู้สึกได้ว่านี่แหละคือสวรรค์ของกูจะได้หายปวดท้องสักทีกูคิดผิดในห้องน้ำมีแมลงสาบ5ตัวแต่ละตัวมีขนาดใหญ่เท่าหัวแม่โป้งผมเนี่ยพอจะหันเข้าไปใช้อีกห้องน้ำนึงแม่งไม่มีน้ำพอจะหันเข้าไปใช้ห้องน้ำห้องที่3ที่ไม่มีใครอยู่โถชีวิตห้องน้ำเสียในวันนั้นผมไม่ได้ขี้แตกผมได้อีกปั๊มหนึ่งช่วยเอาไว้และห้องน้ำมันโอเคไม่ได้มีอะไรแย่เท่าห้องน้ำก่อนหน้านั้นแต่มันมีอีกประสบการณ์หนึ่งของผมเว้ยที่แม่งโคตรแย่เลยตอนนั้นผมเดินทางไปเชียงใหม่แล้วก็แวะปั๊มด้วยความปวดฉี่แต่ผมเปิดประตูห้องน้ำไปเท่านั้นแหละทันใดนั้นผมก็ได้เห็นงานประติมากรรมที่ผมไม่อาจเข้าใจได้มันคืองานแอสแท็กจากอาร์ติสต์ไร้นามทั้งวิธีการตวัดผู้การของเขาการใช้สีการตกแต่งรายละเอียดโดยเฉพาะเนื้อสีที่เขาใช้เหมือนกับว่าเมื่อเช้านี้เขาเพิ่งกินข้าวโพดกับสีน้ำตาลที่ปนดำผสมเหลืองแปะเปื้อนไปตามกำแพงทั้งซ้ายและขวาแม้กระทั่งกำแพงตรงหน้าของผมทันใดนั้นผมก็คิดว่านี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยสภาพห้องน้ำมันเหมือนมีใครทำโศกฆาตกรรมอะไรบางอย่างอ่ะคุณเคยเห็นในหนังฆาตกรไหมที่แบบว่าจะมีฉากคนโดนบาดคอแล้วเลือดพุ่งแต่เนี่ยมันกลับกันเว้ยมันเหมือนมีใครสักคนใช้วิชานินจาจิ้มทะลวงข้ามศตวรรษใส่ตูดของคนในห้องน้ำแล้วมันก็มีขี้พุ่งออกมาเนี่ยผมอธิบายซะเห็นภาพเลยแต่ผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะเพราะแม่งอุบาทเกินโอเคอันนี้อีกที่นึงคุณลองคิดดูนะการที่ห้องน้ำมันมีถังน้ำให้อ่ะมันก็คือดีสุดๆแล้วเว้ยแต่ทำไมถังน้ำกับโถส้วมห่างกัน3เมตรใครมันบ้าเอาถังน้ำไปวางข้างประตูวะห่างกันตั้ง3เมตรเลยด้วยห้องน้ำบางห้องก็เล็กแทบจะนั่งไม่ได้หรือว่าผมตัวสูงไปวะถึงแม้ผมจะพูดแบบนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมัยนี้พวกเขาก็แก้ปัญหาเรื่องห้องน้ำกันไปหมดแล้วอาจจะยังมีบางจุดที่ยังไม่ได้แก้ไขแต่ล่าสุดผมไปเชียงใหม่แล้วไปเจอห้องน้ำปั๊มหนึ่งเว้ยความรู้สึกของผมต่อห้องน้ำนี้คือแบบแม่งหรูกว่าบ้านกูอีกพอผมได้เจอแบบนั้นแล้วมันทำให้ใจของผมที่กลัวห้องน้ำสาธารณะค่อนข้างลดลงอย่างมากแต่ก็ยังไม่รู้สึกปลอดภัยอยู่ดีส่วนตัวแล้วผมชอบอะไรที่มันไพรเวทมากกว่าเป็นผู้ชายขี้อายก็อย่างนี้แหละครับใช้ชีวิตลำบากส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยเจอพวกโรคจิตที่โผล่หน้าขึ้นมาดูเหมือนในข่าวที่เขาออกกันหรอกแต่สำหรับเรื่องที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้ผมอยากจะขอให้ทุกๆคนช่วยรักษาความสะอาดผมเคยได้ยินคนคนหนึ่งพูดไว้ทิ้งๆไปเถอะขยะทิ้งที่พื้นก็ได้ห้องน้ำไม่ต้องกดส้วมก็ได้เดี๋ยวแม่บ้านเขาไม่มีงานทำหรอกถ้าคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าแม่งจะมีแต่ขยะ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 เต็มไปหมดเลยใช่ไหมพี่บูมขยะความรู้สึกเหมือนกูเป็นปุ๋ยคอกไงการรักษาความสะอาดในห้องน้ำก็เช่นกันไม่มีใครอยากห้องน้ำสกปรกหรอกการทำสิ่งดีๆจะส่งต่อความสุขให้กับคนต่อไปแล้วคนที่ได้รับความสุขก็จะส่งสิ่งดีๆต่อไปเหมือนกันวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ว